สวัสดีครับผมมิ้นจาก My Digital Partner นะครับวันนี้เราจะมาให้เคล็ดลับเกี่ยวกับ Google Analytics คำถามข้อที่1ที่เรานิยมได้รับบ่อยมากก็คือทำยังไงเราถึงจะเพิ่มสิทธิ์ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยดูแล Account Google Analytics ของเราโดยไม่ต้องให้ Username และ Password ย้ำนะครับเราจะไม่ให้ Username และ Password ของเรากับใครแต่เราจะเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึง Google Analytics property เนี้ยให้กับคนอื่นได้อย่างไรง่ายๆนะครับคลิกตรงเมนู Admin เลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบุคคลนั้นเข้ามาช่วยดูแลในเว็บไซต์เนี้ยสำหรับการดูแลข้อมูล Google Analytics นะครับคลิก User Management เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับใส่อีเมลของคนที่เราต้องการให้เข้ามาช่วยดูแลเงื่อนไขก็คืออีเมลที่เราจะใส่ตรงนี้นะครับจะต้องเป็น user ที่ใช้อีเมลนี้ใน Google Account เช่นใช้เช็ค Gmail ล็อกอิน YouTube มี Google Drive Google AdWords หรือว่า Google Analytics ถ้าเป็นอีเมลที่ไม่เคยใช้บริการใดๆของ Google Account เนี่ยจะไม่สามารถ add permission ให้ได้หลังจากนั้นก็คลิก notify นะครับเพื่อจะให้ระบบ Google ส่งอีเมลไปเตือนเขาทางขวานี่คือการกำหนดสิทธินะครับถ้าเราบอกว่าให้เขาเข้ามาดูได้อย่างเดียวนะครับดูกับวิเคราะห์เราก็เช็คตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการสิทธิ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับเราจะเลือก collaborate edit หรือว่า manage user กด add เพียงเท่านี้นะครับเราก็กำหนดสิทธิ์ให้กับuser ที่ชื่อว่า MDP TNC เนี่ยเรียบร้อยฝั่ง user ที่เป็นที่ชื่อว่า MDP TNC ผมจะเปลี่ยนไปหน้าที่เช็คอีเมลนะครับทำหน้าที่เช็คอีเมลนะครับจะได้รับอีเมลแบบนี้ no reply นะครับ analytics คลิกเข้ามาก็จะมีอีเมลแจ้งว่าคุณได้รับสิทธิ์ให้ read and analyze เว็บไซต์นี้นะครับอันนี้คือ ID ของ property ของ Google Analytics นะครับคุณเพียงล็อกอินเข้าไปที่ Google Analytics นะครับผมจะทำการล็อกอินเข้ามาที่ Google Analytics ที่หน้า home นะครับมันจะเห็นสิทธิ์ของ property นี้เพิ่มขึ้นมานี่นะครับคลิกคุณก็จะเข้าถึงข้อมูลเทียบเท่านะครับตัวเจ้าของเว็บไซต์เพียงแต่ว่าสิทธิ์ของคุณคือทำหน้าที่ดูได้คุณไม่สามารถเพิ่มยูเซอร์คนอื่นๆเข้าไปอีกได้วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ